การจูงใจที่ดีพอในการดึงดูดธุรกิจให้เข้าสู่ระบบเพราะอย่างที่เรียนให้ท่านทราบถ้าธุรกิจอยู่นอกระบบก็ทําให้แรงงานเหล่านั้นพลอยอยู่นอกระบบไปด้วยมีตัวอย่างหลายเครื่องมือหลายนโยบายเช่นนโยบายหวยใบยเสร็จตัวอย่างที่พักผมพยายามนําเสนอเพื่อช่วยเหลือด้านภาษีช่วยเหลือทางการเงินช่วยเหลือลั่างแหล่งเงินทุนเพื่อเป็น,นกลไกจูงใจให้ธุรกิจเข้าสู่ระบบ นอกจากนี้เราควรทําระบบขึ้นทะเบียนประกันสังคมให้ง่ายขึ้นภายใต้หน่วยงานเดียวไม่ซับซ้อนพัฒนาระบบต่างๆรองรับเชื่อมกับฐานข้อมูลอื่นๆเพื่อให้แรงงานอิสระสามารถขึ้นทะเบียนได้ประการสุดท้ายผมคิดว่ามีความจําเป็นที่กองทุนจําเป็นต้องปรับแก้ไขนิยามความหมายของการจ้างงานในปัจจุบันซึ่งมีความแตกต่างจากในอดีตมาก ปัจจุบันเรามีแรงงานประเภทใหม่ๆหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นแรงงานที่ทําบนธุรกิจ platform, แพลตฟอร์มแรงงานที่ทํางานเป็นโปรเจกต์สั้นๆหรือที่เราเรียกว่ากิกเอคอนมีซึ่งนับวันมีขนาดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆกับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมสิทธิพลวิบูลธนากุล ผู้แทนราษฎรระบบบัญชีรายชื่อพักก้าวไก่ก่อนอื่นขอบคุณผู้ชี้แจงที่วันนี้มารายงานสถานการณ์ทางการเงินรวมถึงผลลัพธ์ที่ผ่านมากองทุนปร,ประกันสังคมจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นหลักประกันความมั่นคงให้กับผู้ประกันตนลูกจ้างและแรงงานตามพระราชบัญญัติประกันสังคมมีเป้าประสงค์สำคัญเพื่อให้ความคุ้มครองให้สิทธิประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นเจ็บป่วยชราภาพเสียชีวิตหรือว่างงานพูดง่ายๆว่าวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติหรือกองทุนมีเพื่อประกันความมั่นคงในการดำเนินชีวิตให้กับพี่น้องแรงงานในแง่ฐานะทางการเงินและความท้าทายทางการเงินเพื่อสมาชิกหลายท่านอภิปรายไปแล้วประเด็นสำคัญที่ผมอยาก เรียนท่านประธานรวมถึงเพื่อนสมาชิกเพื่อสอบถามไปยังผู้บริหารกองทุนก็คือประเด็นแรงงานนอกระบบไม่ว่ากองทุนจะดำเนินงานดีขนาดไหนมีวัตถุประสงค์ดีเพียงไรหากไม่สามารถขยายสิทธิประโยชน์เหล่านี้ไปครอบคลุมพี่น้องแรงงานได้อย่างทั่วถึงความสำเร็จของกองทุนก็จะไม่ครอบคลุมพี่น้องแรงงาน เพื่อสมาชิกทุกท่านครับปัจจุบันประเทศไทยมีลูกจ้างที่ไม่ใช่ข้าราชการประมาณ36ล้านคนครึ่งหนึ่งหรือ18ล้านคนทำงานโดยถูกจ้างงานในระบบแต่อีกครึ่งหนึ่งประมาณ18ล้านคนอยู่นอกระบบครับโดยครึ่งหนึ่งของแรงงานเหล่านี้ กำลังทำงานในบริษัทที่เราเรียกว่าไม่ได้จดทะเบียนและมีเพียง4%ของแรงงานกลุ่มนี้ที่ได้รับการคุ้มครองเท่านั้นนั่นหมายความว่าอีก96%ซของแรงงานที่กำลังทำงานในธุรกิจนอกระบบกำลังตกหล่นจากการคุ้มครองแรงงานนอกระบบยังสัมพันธ์กับความเข้มแข็งของธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กซึ่งพวกเราเพื่อนสมาชิกหลายท่านรู้ว่า เป็นปรากฐานเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศประเทศไทยมีธุรกิจขนาดเล็กและขนาดย่อมประมาณ96เเซของธุรกิจทั้งหมดเราพบว่าธุรกิจยิ่งขนาดเล็กเท่าไหร่ยิ่งอยู่นอกระบบมากขึ้นเท่านั้นแล้วแรงงานที่อยู่ในธุรกิจเหล่านี้ก็ตกหล่นหรือได้รับการคุ้มครองต่ำเพื่อนสมาชิกหลายท่านอาจไม่ทราบนะครับธุรกิจขนาดเล็ก ที่มีการจ้างงานน้อยกว่า49คนคือตั้งแต่5คนถึง49คนครึ่งหนึ่งของแรงงานในธุรกิจเหล่านี้ไม่ได้รับการคุ้มครองซ้ำร้ายไปกว่านั้นอีกถ้าเป็นธุรกิจขนาดย่อมที่มีการจ้างงานน้อยกว่า5คนมากถึง88ของแรงงานในธุรกิจเหล่านี้ไม่ได้รับการคุ้มครองครับท่านประธานและเพื่อนสมาชิกทุกท่าน มีหลายเหตุผลที่ทำให้ปัจจุบันแรงงานเหล่านี้ตกหล่นจากการคุ้มครอง 1. ปัจจุบันรูปแบบการจ้างงานเปลี่ยนไปเป็นไม่ทางการมากขึ้นมีงานพาร์ทไทม์งานกิจการตัวเองเราพบว่าระบบประกันสังคมไม่ได้ถูกจัดตั้งหรือออกแบบมาเพื่อรองรับงานกลุ่มนี้ 2. สิ่งหนึ่งที่ต้องยอมรับก็คือระบบประกันสังคมภาคสมัครใจในปัจจุบันไม่มีกลไกจูงใจมากพอที่จะทำให้ดึงดูดผู้ประกันตนมากขึ้น 3. ยังไม่นับถึงการขาดการบรูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐต่างๆที่จะส่งเสริมให้คนเข้าสู่ระบบประกันสังคมมากขึ้นจากสถานการณ์เหตุผลทั้งหมดนี้ทุกท่านทราบไหมครับ จากการรวบรวมข้อมูลของ ILO หรือ International Labour Organization ปัจจุบันโครงการประกันสังคมภา,บาคบังคับมาตรา33และกองทุนเงินทดแทนมีจำนวนแรงงานประมาณ9ถึง11ล้านคนจากแรงงานทั้งสิ้น36ล้านนั่นหมายความว่าแรงงานอยู่ภายใต้กำลองประมาณ1ใน4เท่านั้นเองครับขณะที่ถ้าเป็นโครงการประกันสังคมแบบสมัครใจ ก็คือมาตรา39และมาตรา40รวมถึงกองทุนการออมแห่งชาติสัดส่วนต่ำไปกว่านั้นอีกมาตรา39คุ้มครองแรงงานเพียง4%ของแรงงานทั้งหมดมาตรา40คุ้มครองแรงงานต่ำกว่า1%ของแรงงานทั้งหมดอย่างที่เรียนทุกท่านกองทุนประกันสังคมมีความสําคัญเป็นแหล่งประกันความมั่นคงในชีวิต แต่หากแรงงานพี่น้องแรงงานเหล่านี้ไม่สามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์หรือการคุ้มครองได้นั่นเป็นปัญหาสำคัญในอนาคตตัวเลขที่เมื่อกี้ผมให้มาผู้ชี้แจงอ,อ,อาจจะตระหนักได้หรือพบว่าเป็นข้อมูลเก่าอันนั้นคือข้อมูลที่ผมหาได้คือปี2,561และบางส่วนจากการเช็คก็ข้อมูลไม่ตรงกับทางกองทุนประกันสังคมแต่อย่างไรก็ตามข้อมูลที่ผมชี้ให้เห็น สะท้อนว่าปัญหาการจ้างงานนอกระบบและระดับความคุ้มครองแรงงานภายใต้กองทุนประกันสังคมอยู่ในภาวะจำกัดและมีปัญหาดังนั้นกองทุนจำเป็นต้องหาแนวทางในการเร่งดึงดูดแรงงานนอกระบบให้เข้าร่วมกองทุนให้มากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันให้ได้จำเป็นต้องมีมาตรการเชิงรุกออกแบบแรงจูงใจที่เหมาะสม ว่าจะทำยังไงให้แรงงานนอกระบบเขาอยากเข้ามาอยู่กับเราปัจจุบันแรงงานนอกระบบมีอุปสรรคอะไรเรามีความสามารถขจัดอุปสรรคเหล่านั้นหรือไม่เพื่อดึงดูดแรงงานเข้าสู่กองทุนประกันสังคมสุดท้ายผมอยากฝากข้อเสนอถึงผู้มาชี้แจงผ่านท่านประธานอย่างน้อยมีสามเรื่องที่ผมคิดว่าเราสามารถทำให้ดีขึ้นได้เพื่อ ให้พี่น้องแรงงานใช้ประโยชน์จากกองทุนประกันสังคมประการที่1จําเป็นต้องทํางานร่วมกับส่วนราชการอื่นๆเพื่อสร้างมาตรการจูงใจที่ดีพอในการดึงดูดธุรกิจให้เข้าสู่ระบบเพราะอย่างที่เรียนให้ท่านทราบถ้าธุรกิจอยู่นอกระบบก็ทําให้แรงงานเหล่านั้นพลอยอยู่นอกระบบไปด้วยมีตัวอย่างหลายเครื่องมือหลายนโยบายเช่นนโยบายหวยใบยเสร็จ ตัวอย่างที่พักผมพยายามนําเสนอเพื่อช่วยเหลือด้านภาษีช่วยเหลือทางการเงินช่วยเหลือร่างแหล่งลเงินทุนเพื่อเป็น,นกลไกจูงใจให้ธุรกิจเข้าสู่ระบบนอกจากนี้เราควรทําระบบขึ้นทะเบียนประกันสังคมให้ง่ายขึ้นภายใต้หน่วยงานเดียวไม่ซับซ้อนพัฒนาระบบต่างๆรองรับเชื่อมกับฐานข้อมูลอื่นๆเพื่อให้แรงงานอิสระสามารถขึ้นทะเบียนได้ประการสุดท้าย ผมคิดว่ามีความจำเป็นที่กองทุนจำเป็นต้องปรับแก้ไขนิยามความหมายของการจ้างงานในปัจจุบันซึ่งมีความแตกต่างจากในอดีตมากปัจจุบันเรามีแรงงานประเภทใหม่ๆหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นแรงงานที่ทำบนธุรกิจ platform, แพลตฟอร์มแรงงานที่ทำงานเป็นโปรเจกต์สั้นๆหรือที่เราเรียกว่ากิกเอคอนมีซึ่งนับวันมีขนาดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ สุดท้ายสิ่งที่อยากฝากท่านประธานไปถึงผู้มาชี้แจงอาจจะเป็นคำถามสข้อข้อห่งอยากทราบว่ากองทุนประกันสังคมมีแผนในการดึงดูดแรงงานนอกระบบอย่างไรมีเป้าหมายกรอบเวลาหรือตัวชี้วัดอย่างไรเรื่องที่สเป็นเรื่องที่ได้ยินมาสักพักถึงเรื่องการขยับเพดานเงินสมทบซึ่งปัจจุบันเพดานเงินสมทบที่ใช้อยู่ ไม่ได้ถูกเปลี่ยนแปลงมาตั้งแต่ปี2,538ในขณะที่สถานการณ์ทางเศรษฐกิจเงินเฟอ้อค่าครองชีพไปถึงไหนตอไหนคำถามคือไม่แน่ใจว่าปัจจุบันกำลังดำเนินการอยู่ในขั้นไหนแล้วแล้วมีแนวโน้มจะสำเร็จเมื่อไหร่สุดท้ายเป็นคำถามสำคัญอยากทราบผลตอบแทนของกองทุนว่าเป็นอย่างไร แน่นอนพวกผมตระหนักว่าในฐานะกองทุนมีข้อจำกัดในการลงทุนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุนได้ก็จำกัดแต่อย่างไรก็ตามอยากทราบว่าอัตราผลตอบแทนของกองทุนเป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับกองทุนอื่นที่ลงทุนในสินทรัพย์ลักษณะเดียวกันหรือประเภทเดียวกันหรืออัตราผลตอบแทนตลาดเพื่อจะได้ประเมินได้ว่าการดำเนินงานหรือการลงทุนมีประสิทธิผลแค่ไหน สุดท้ายอยากเรียนท่านประธานไปถึงผู้ชี้แจงการบริหารการจัดการกองทุนประกันสังคมมีความสําคัญกับอนาคตประเทศโดยเฉพาะในภาวะความท้าทายเรื่องสังคมผู้สูงอายุภาวะการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่กระทบการจ้างงานรวมถึงภาวะเศรษฐกิจความเป็นไปของกองทุนประกันสังคมเกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจระยะยาวขอบคุณครับ